1ันโอวันอินโพระโลกใบนี้มีอะไรให้โฟกัสมากกว่าที่คิดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันโอวันอินสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับกุ้งเพนพิช,ชาม่งงามกองบรรณาธิการดีวันโอวันดและยายนัชชาสินคีรีกองบรรณาธิการดีวันโอวันค่ะเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะก็จะมี เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปไวรัลคลิปหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากในโลกออนไลน์เนาะเป็นคลิปของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยแล้วก็ตามมาด้วยเพลงชาติพามา่าซึ่งคลิปนี้นะคะนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างมากในหมู่ชาวเน็ตว่าคือเราจะเห็นคอมเมนต์ทำนองที่ว่าแบบเด็กกลุ่มนี้ร้องเพลงพาม่าชาัดกว่าเพลงชาติไทยซะอีกบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่แบบ เด็กมาร้องเพลงชาติอื่นบนแผ่นดินไทยแบบเนี้ยซึ่งคลิปไวรัลนี้แล้วก็พวกนีผสมรวมกับแบบความเห็นต่างๆนานาก็เลยทําให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีคําสั่งให้ตรวจสอบสถานศึกษาแห่งนี้จนในที่สุดแล้วอ่ะก็นำไปสู่การสั่งปิดโดยเขาให้เหตุผลว่าศูนย์การเรียนแห่งนี้ที่สุราษฎร์ธานีก็คือศูนย์ศูนย์การเรียนชื่อว่ามิตรยตนะคะไม่ได้รับ อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามพรบโรงเรียนเอกชนพศ2 5 5 0นะคะก็เลยทำให้ต้องยุติกิจการดังกล่าวทันทีซึ่งคลิปนี้นะคะก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับประเด็นที่ชาวเน็ตพูดถึงการที่รัฐบาลไทยเนี่ยเพิ่งจะยื่นตราสารถอนข้อสงวนข้อที่22ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะที่ไทยเนี่ยเป็นภาคีซึ่งข้อนี้ก็ว่าด้วยเด็กผู้ลี้ภยัยและเด็กผู้แสวงหาที่พักพิงค่ะ การถอนข้อสงวนข้อนี้นะคะจะนําไปสู่การที่เด็กทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างการได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลแบบปราศจากการเลือกปฏิบัติแล้วก็ได้รับความคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือในประเด็นอื่นๆเท่าที่รัฐบาลไทยจะจัดหาให้ได้นะคะซึ่งประเด็นเนี้ยที่ถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้างในสื่อออนไลน์เพราะว่า มีคนไปตีความว่าการถอนข้อสงวนข้อที่22สองของอนุสัญญานี้จะทําให้ลูกหลานแรงงานข้ามชาติหรือว่าเด็กผู้ลี้ภัยนะคะได้รับสัญชาติไทยทันทีซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเลยเนาะเพราะว่าการถอนอนุสัญญาข้อนี้ไม่ได้นํามาซึ่งการรับรองสัญชาติแต่อย่างใดนะคะออพอสองประเด็นนี้เกิดขึ้นพร้อมกันอะ่ะมันเราก็เลยทําให้ได้เห็นแบบเซนติเมนต์หรือทัศนคติหลายๆอย่างของชาวเนตจำนวนหนึ่งที่ดูเป็นการค่อนข้างจะแบ่งแยก แล้วก็กีดกันเด็กข้ามชาติเนาะเอ่อวันวันอินโฟกัสสัปดาห์นี้นะคะเลยอยากชวนคุยถึงเส้นทางการต่อสู้ของเด็กไรสัญชาติในไทยซึ่งเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนเนี่ยทำงานผลักดันสิทธิของเด็กกลุ่มนี้มาค่อนข้างหลายทศวรรษเลยซึ่งโจทย์หลักที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะคะคือ เราจะทำอย่างไรให้เด็กไร้สัญชาติทุกคนเข้าถึงโอกาสในชีวิตได้อย่างเท่าเทียมโดยสัปดาห์นี้นะคะเราจะเล่าผ่าน3าบทความด้วยกันอันแรกชิ้นแรกนะคะก็คือเราไม่ได้มีเวลาทั้งชีวิตเพื่อรอบัตรประชาชนใบเดียวชีวิตไร้หลักประกันฝันที่ถูกกั้นขวางบนเส้นทางการต่อสู้ของเด็กไร้สัญชาติซึ่งเป็นผลงานของยายีเองค่ะแล้วก็อีกสองชิ้นเราจะพาไปดูศูนย์การเรียน เด็กข้ามชาติเนาะซึ่งเป็นงานของเราก็คือสัญชาติไม่ควรตัดโอกาสทางการศึกษาของใครศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติมหาชัยพื้นที่เติบใหญ่ของลูกแรงงานพม่าและอีกชิ้นคือศูนย์การเรียนสามเณรไรรัฐการศึกษาใต้ร่มกาสาวพัทที่ไรพรมแดนนะคะอ่าเราจะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกของยายีนะคะอยากจะเริ่มด้วยคําถามว่าเด็กไร้สัญชาติคือใครกันแน่คะยายี ค่ะพี่กุ้งเด็กไร้สัญชาติค่ะก็คือเด็กที่ไม่ได้รับการรับรองสัญชาติใดเลยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติรัฐใดๆแต่อาจจะได้รับการระบ,บุตัวตนในทางกฎหมายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นได้รับการจดทะเบียนการเกิดได้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลไร้สัญชาติในกลุ่มต่างๆซึ่งอันที่จริงตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาตราเจระบุถึงสิทธิที่จะรับการรับรองสัญชาติเอาไว้ด้วยนะคะอืมค่ะแล้วแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเลยเมื่อในทางกฎหมายก็ดูเหมือนจะมีแบบ ข้อหลักการที่แบบกําหนดไว้แล้ว คือแม้ว่าจะมีหลักการเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กอยู่ในความไร้สัญชาตินะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีปัญหาค่ะคือยังมีเด็กไร้สัญชาติอยู่แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยความไร้สัญชาติมักจะเป็นปัญหาจากรุ่นสู่รุ่นเพราะลูกหลานของผู้ไร้สัญชาติเนี่ยจะสืบต่อสถานะไร้สัญชาติตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็กระบวนการรับรองสัญชาติมเนี่ยมันก็นานหลายปีเด็กก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ให้กำเนิดบุตรที่สืบต่อสถานะไร้สัญชาติเช่นกันปัญหามันก็เลยวนเป็นวงจรแบบนี้ต่่ออเรืยๆ แล้วก็เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยครั้งเนาะว่าเด็กไร้สัญชาติเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและทางกฎหมายเท่าบุคคลที่มีบัตรประชาชนไทยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มที่แล้วก็เมื่อไม่มีทางเลือกในชีวิตมากนักเนี่ยก็มักลงเอยด้วยการประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงและต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการกีดกันซึ่งพอพูดถึงเรื่องจะยกระดับชีวิตเด็กไร้สัญชาติยังไงใช่ไหมคะการศึกษาเนี่ยก็มักจะเป็นหนทางที่เราเชื่อกันว่าเป็นทางออกในการยกระดับชีวิตผู้คนค<ะ>แต S <S ก็ยังมีอุปสรรคถ้าเด็กไรสัญชาติเนี่ยจะเข้าถึงการศึกษาแล้วก็ต่อให้ได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่รับประกันอนาคตข้างหน้าในการประกอบอาชีพหรือว่าการเข้าถึงสิทธิเทียบเท่าบุคคลผู้มีบัตรประชาชนไทยอืมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าบางอาชีพก็มีข้อกฎหมายที่สงวนไว้ให้คนไทยทําได้เท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าแรงงานเด็กเ่าเนี่ยไรสัญชาติที่โตมาเป็นแรงงานซึ่งก็ไม่มีสัญชาติก็ไม่ได้มีทางเลือกมากมายนักเนาะใช่ค่ะพี่กุ้ง ซึ่งเรื่องอนาคตของเด็กไรสัญชาติเนี่ยายีคุยกับดรสิวนุชสร้อยทองค่ะเป็นหัวหน้าคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาต่อประเด็นเรื่องการศึกษาเนาะอาจารย์สิวนุชบอกว่าในปี2548เนี่ยมีมติคณะรัฐมนตรีให้มีการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าเด็กทุกคนต้องได้เรียนและได้เข่าหัวการศึกษากระทั่งเด็กไร้รัฐและสัญชาติก็ตามนะคะแต่ในเวลานั้นเนี่ยภาครัฐยังขาดการทํางานเชิงรุกในการขาจัดความไร้รัฐละสัญชาติ ต่อมาในปี2558เนี่ยจึงมีการเชื่อมฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ทุกอำเภอในประเทศไทยเนี่ยติดตามเด็กกลุ่มนี้มาทำเอกสารทางทะเบียนแต่ก็ยังมีเด็กตกหล่นจากนโยบายเชิงรุกนี้เกือบ1 0 0 0 0แสนคนเลยค่ะอืมแสดงว่าในเรื่องแบบข้อกฎหมายต่างๆเขาก็ระบุไว้อยู่แล้วแล้วแลวปัญหาจริงๆของเด็กไร้สัญชาติที่ยังตกหล่นจากระบบการศึกษามันอยู่ตรงไหนกันแน่คะยาย ตรงนี้นะคะอาจารย์สีวนุษ์มองว่าการเข้าไม่ถึงการศึกษาเนี่ยอาจเป็นผลมาจากการส่งต่อความเข้าใจผิดในสังคมเพราะว่าครอบครัวกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เนี่ยขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยหรือว่าสถานศึกษาเองก็ไม่ให้ความกระจ่างค่ะ คือโรงเรียนอาจจะไม่ปฏิเสธโดยตรงแต่ว่าจะมีคําพูดที่ทําให้เจ้าของปัญหานสับสนและหวาดกลัวเช่นเรียนได้นะแต่ต้องไปเอาเอกสารมาหรือว่าต้องไปตรวจ DNA นะแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เด็กและครอบครัวถอยซึ่งถ้าโรงเรียนนะมีทัศนคติที่อบอุ่มเด็กเขาก็จะไม่ทําแบบนี้ค่ะอดังนั้นเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือว่าข้อกฎหมายที่กีดกันแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรเ่็นอื่น ประเด็นแรกอาจารย์เสิวนุชบอกว่าเด็กไร้สัญชานี่ไม่มีสิทธิ์กู้กอยสเนาะอืมใช่บางครอบครัวเนี่ยอาจจะอยากให้ลูกเรียนสูงๆแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์เด็กก็จะกังวลว่าพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้พอเรียนได้ถึงสักชั้นม .3 เนี่ยหลังจากนั้นก็จะไม่เรียนต่อแต่ว่าจะออกไปทํางานแทนอืแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือ ต่อให้เด็กไร้สัญชาติเนี่ยได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ก็อาจจะเจอมหาวิทยาลัยที่ไม่มีความเข้าใจในประเด็นสถานะบุคคลก็เรียกเก็บค่าเทอมในเด็ดนักศึกษาต่างชาติเลย mm hmm. ก็คือสองเท่าของค่าเทอมนักศึกษาไทย mm hmm. แต่กรณีส่วนใหญ่เนี่ยจะคลี่คลายได้ถ้าเกิดมีการทําความเห็นทางกฎหมายเสนอไปแล้วก็มหาวิทยาลัยเข้าใจแล้วก็ปรับตาม mm hmm. แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คืออย่างที่พี่กุ้งบอกเลยค่ะอาจจะมีบางอาชีพที่สมดุลไว้สําหรับคนไทยเนาะหรือว่าอันนี้เป็นอาชีพที่สมมุลไว้สําหรับเป็น อาจจบไปอาจจะเป็นข้าราชการแต่ว่ามันก็ระบุว่าจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีปร,ประชาชนไทยค่ะค่ะ เราอยากเสริมในมิติเรื่องการจัดการศึกษานิดหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วเราได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ที่มหาชัยแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณสมพงศ์สะแก้วนะคะเป็นผู้อานวยการมูลนิธิ LPN ซึ่งเป็นองค์กรที่เขาทํางานเรื่องการปกป้องสิทธิ์แล้วก็สนับสนุนการศึกษาแกเด็ข้ัมชาติมาตั้งแต่ปี2004ก็ก็อย่างที่ไาหยีเล่ามานะว่าเรามีมติคอรลมอกันมาตั้งแต่ปี2 5 4 8ก็จริงแต่ว่าคุณสมพงษ์ที่เขาทํางานคลุกคลีกับงานด้านนี้มาเขาบอกว่า เอออุปสรรคเนี่ยคือหลกัหลกๆแล้วอ่ะโรงเรียนคือมักจะมีกำแพงในการรับเด็ก ข้ามชาติเข้าเรียนหนึ่งอาจจะด้วยความไม่เข้าใจหรือมีอคติต่อคนข้ามชาติที่มีอยู่มาแต่ก่อนแล้วหรือ2เนี่ยโรงเรียนอาจจะกังวลว่าถ้ามีเด็กพมา่าเด็กกัมพูชาเด็กชาติอื่นเข้ามาเรียนด้วยกลัวจะเข้ากับเด็กไทยไม่ได้กลัวไม่รู้ภาษากลัวสอนไม่ได้ 3. นะคะโรงเรียนก็มักจะกังวลเรื่องเอกสารเนาะเพราะว่าเด็กหลายคนไม่ได้มีใบเกิดหรือว่าพ่อแม่เป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายไม่ได้มีใบอนุญ,ญาตโรงเรียนก็กลัวว่าถ้ารับเข้ามาเนี่ยจะผิดกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอีกแล้วนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าเออจริงๆวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแต่ละโรงเรียนก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าบางที่เขาเข้าใจอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบหาทางเอื้อให้เด็กอะได้เข้าเรียนได้มากที่สุดแต่ว่าหลายๆที่ก็ยังคงมีการเลือกปฏิบัติอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ยายีเล่าเหมือนกันว่ากู้กยศไม่ได้แล้วก็บางที่ก็เก็บค่าเทอมในเรทแบบนักศึกษาต่างชาติมันก็เป็นอีก กำแพงชั้นหนึ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เนาะเออแล้วก็เอออย่างที่เล่าไปก็ค่อนข,ข้างจะเป็นเรื่องหลักการเนาะเห็นว่ายายีเนี่ยได้ไปคุยกับเจ้าของประเด็นมาด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเจออะไรบ้างอ่าตรงนี้นะคะยายีคุยกับน้องปิ่นไพรค่ะน้องอายุ17ปีเป็นบุคคลไร้สัญชาติและเป็นบุคคลในทะเบียนบ้านไม่ปกติค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะนําไปสู่เรื่องราวของการขอรับรองสัญชาติของน้องต่อไปเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องเล่าแบ็้กราวของปิ่นไพรก่อนว่าพ่อของปิ่นไพรเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์รั่วเกิดที่เชียงรายส่วนแม่เป็นชาวเมียนมาทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนะคะตอนที่ปิ่นไพรเกิดเนี่ยเป็นปี25งพตอนนั้นพ่อยังไม่ได้รับรองสัญชาติไทยคือถือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข6 หมายถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะชั่วคราวปิ่นภัยจึงได้รับสุติบัตรแล้วก็เลขประจําตัวประชาชนเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข7็หรือเป็นบุตรของบุคคลที่มีบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยหมายเลข6แล้วปิ่นภัยก็ถูกบันทึกในทะเบียนบ้านกลางที่อาเภอปากเกร็ดค่ะก็คือเกิดในไทยเนาะแต่ว่ามีความซับซ้อนทางด้านสัญชาติ เพราะว่าพ่อของปิ่นภัยเนี่ยเป็นชาวรั้วที่แม้เกิดในประเทศไทยแล้วก็มีสิทธิ์ในสัญชาติไทยแต่ว่ากฎหมายในสัญกฎหมายสัญชาติในตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้แนวคิดอำนาจนิยมอเลี่ยายค่ะหรือเป็นกฎหมายเป็นปว3.37ที่มีการถอนสัญชาติของคนที่สืบสายโลหิตและคนที่เกิดในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแล้วก็ขัดกับมูนิติธรรมประเพณีของกฎหมายสัญชาติไทยที่เคยมีมาโดยตลอดทําให้รุ่นพ่อเป็นภัยเนี่ยตกอยู่ในความไร้สัญชาติแล้วก็ส่งต่อปัญหารุ่นสู่รุ่นเลย แต่แม้ว่าภายหลังประเทศไทยจะมีความพยายามในการลบประวัติศาสตร์กฎหมายอันโหดร้ายยุคนั้นเนี่ยโดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อกลับมายืนยันสิทธิ์ในสัญชาติไทยโดยการเกิดของคนที่เกิดในประเทศไทยเมื่อปี2551ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอดีตเด็กไร้สัญชาติด้วยการรับรองสัญชาติโดยผลอัตโนมัติข,ของกฎหมายสาหรับคนที่เกิดในประเทศไทยก่อน26กุมภาพันธ์2535อาจจะยาวหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนแล้วก็มีผลกับเรื่องสัญชาติจริงๆค่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ย เมื่อปี2552พ่อของปิน่นไพรเนี่ยก็ได้เดินทางไปเชียงรายเพื่อดำเนินรายการขอลง,งรายการสัญชาติไทยหลังจากที่มีกฎหมายออกมาแล้วเนาะจนได้รับการรับรองสัญชาติไทยตามมาตรา23พรบสัญชาติแล้วก็ได้ถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข8หรือหมายถึงบุคคลที่ได้รับรองสัญชาติไทยตามกฎหมายค่ะตอนไปเชียงรายครั้งนั้นเนี่ย นอกจากจะดําเนินเรื่องจัดทําเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็มีการนําชื่อของพ่อและปิ่นไพรย,ย้ายเข้าเทียนบ้านของลุงที่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแต่ว่าปิ่นไพรก็ยังไม่ได้รับรองสัญชาติไทยนะคะส่วนเอกสารยืนยันตัวตนที่ปิ่นไพรใช้มาตลอดเนี่ยไม่ใช่บัตรประจําตัวประชาชนคนไทยแต่ว่าเป็นบัตรชมพูก็คือบัตรประจาตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยประเภทบุคคลต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยคะ่ะอืมแล้วเขาคุณปิ่นไพรเนี่ยคะ่ะเขาเริ่ม รู้ตัวตอนไหนว่าการไม่มีสถานะของเขาเนี่ยมันมีปัญหานะมันเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆจริงๆมีรายละเอียดยิบย่อยมากค่ะอย่างเช่นมีช่วงที่ต้องใช้เอกสารต่างๆในช่วงการสอบของปิ่นไพรที่ทําให้ปิ่นไพรเริ่มสุกคิดเรื่องการขอรับรองสัญชาติแต่ว่าจุดวิกฤตที่สุดก็คือตอนที่คุณพ่อที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2 0 1 5จากครอบครัวที่เคยพอมีพอกินสถานะทางเศรษฐกิจก็เริ่มสั่นคลอน ก็คือแม่ของปิ่นไพรเนี่ยตัวคนเดียวก็ต้องดูแลลูกสาวทั้งสองคนโดยเฉพาะน้องไพลินที่มีอาการออทิสติกด้วยแต่น้องไพลินก็ยังถือสัญชาติไทยและก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเกิดหลังจากที่พ่อได้รับรองสัญชาติไทยแล้วอ๋อค่ปะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอไม่มีคุณพ่อส่งเสียให้เรียนแล้วเนี่ย ปิ่นไัยก็ต้องการกู้กยอสอแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้บัตรประชาชนไทยในจ้างของคุณแม่ปิ่นภัยก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยในการดําเนินการขอรับรองสัญชาติไทยก็คือช่วงแรกๆพาไปแบบพยายามดําเนินการเรื่องเองที่เขตแต่เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าทําไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยในจ้างของคุณแม่ค่ะก็เลยไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากคลินิกกฎหมายมูลนิธิกกระจกเงาปิ่นภัยก็เลยเริ่มเข้าสู่กระบวนการขอรับรองสัญชาติตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ แล้วพอเข้าสู่กระบวนการแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันใช้เวลานานแค่ไหนอืก่อนอื่นตรงนี้ต้องเล่าก่อนว่าพอเริ่มเข้ามาได้รับความช่วยเหลือจากทางคลินิกกฎหมายมนิดิกระจกเงาใช่ไหมคะมันก็มีการสืบดูข้อมูลต่างๆเนาะ ถึงได้มารู้ว่าที่จริงอ่ะตามกฎหมายแล้วปิ่นไัยสามารถได้รับการรับรองสัญชาติไทยแล้วก็ทำบัตรประชาชนไทยพร้อมกันกับพ่อตอนที่ไปขอลงรายการสัญชาติไทยที่เชียงรายได้เลยแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้แล้วก็ให้ติดต่อใหม่ในอนาคตปัญหาเรื่องสัญชาติก็เลยยังค้างคามาจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ดูถึงสิทธิต่างๆของปิ่นไัยด้วยก็พบว่าปัญหาที่ปินน่นภัยเผชิญก็คือการเข้าไม่ถึงข้อมูลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล เช่นปิ่นไพรเล่าว่าตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เนี่ยเวลาป่วยก็ไม่เคยได้เข้าโรงพยาบาลเลยก็คือซื้อยาจากร้านขายายาแล้วก็นอนที่บ้านจนกว่าจะหายแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวก็ไม่ทราบเลยว่ามีสิทธิหลักประกันสุขภาพซึ่งเมื่อทางคลินิกกฎหมายตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าสิทธิของปิ่นไพรยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตามทะเบียนบ้านเดิมซึ่งเป็นที่อยู่ของลุงที่ล่วงลับไปแล้วส่วนปัจจุบันเนี่ยเป็นการเช่าอยู่อาศัยในบ้านนายจ้างของแม่ปิ่นไพรก็เลยไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน,นะคะ่ะ ตรงนี้อาจารย์เสวนุธ์สะท้อนให้เห็นว่าอันที่จริงมีการพัฒนามติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงสนธนาธารณสุขมาตลอดนะคะคือเด็กไร้สัญชาติทุกคนได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิทอ99ภายใต้กระทรวงสนธนาธารณสุขแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มคนไร้สัญชาติมักจะขาดการเข้าถึงข้อมูลไม่รู้ว่าจะขึ้นทะเบียนยังไงไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิที่โรงพยาบาลไหนหรือถ้าย้ายที่อยู่จะย้ายสิทธิ์ยังไงคะ่ะ จร,จริงๆข้อมูลนี้เราเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยเหมือนกันซึ่งซึ่งเชื่อว่าผู้ปกครองของเด็กไร้สัญชาติหลายคนก็ไม่ทราบข้อมูลนี้เช่นกันนะคะเพราะว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนาะเรามีโอกาสลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูศูนย์การเรียนสมมามนเณรไร้สัญชาติก็คือสมมามเณรเหล่านี้ไม่มีสถานะทางทะเบียนแบบพลเมืองไทยสิ่งที่เขามีตอนนี้คือการไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้มีเลขประจำตัวใช้ในระบบการศึกษาหรือที่เรา มักจะเรียกว่าเด็กรหัสจีเนาะซึ่งการมีรหัสจีจริงๆมันสําคัญในแง่ที่ว่าแบบสามารถขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้เพราะว่าแบบก็ถือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาของไทยนะแต่ว่ามันไม่ได้มาพร้อมกับการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานอื่นๆอย่างกันร,รับบริการน้าสุขภาพเนาะเพราะว่าอาจจะคล้ายๆที่ที่น้องปิ่นภัย คนที่ยายิไปสัมนว่าหนึ่งในน้องเนนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นเราก็ถามว่าถ้าถ้าป่วยต้องทำยังไงเนนก็บอกว่าเท่าที่จำได้ก็คือกินยาแล้วนอนพักคือตั้งแต่มาอยู่ที่ไทยแบบสิบกว่าปีเงี้ยเขาก็ไม่เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยเนาะเออกลับมาที่เรื่องน้องปินไพยกันดีกว่าเนาออยากให้ยายิเล่าว่าแล้วตอนนี้เขาดำเนินการอะไรไปบ้างยังไงคะอืมต่อเรื่องนี้นะคะน้องแพชชมพูค่ะเป็นนักศึกษาฝึกง,งานคณิก,กฎหมายเล่าให้ยายีฟังว่า ขั้นตอนที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือการย้ายชื่อปิ่นไพรเข้ามาไว้ในทะเบียนบ้านกระจกเงาเพื่อให้ดําเนินการทางกฎหมายต่างๆสะดวกยิ่งขึ้นและถ้าต้องการย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพมาที่โรงพยาบาลในเขตทะเบียนบ้านกระจกเงาเนี่ยก็ทําได้ภายหลังแต่ว่าต้องไปยื่นเอกสารที่โรงพยาบ,บาลดัดใกล้บ้านไม่ง่ายเหมือนคนทั่วไปที่ทำได้ผ่านแอปพลิเคชันค่ะส่วนเรื่องสัญชาติเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินเรื่องบัตรประชาชนไทยการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการรับรองว่าเป็นบุตรของชายสัญชาติไทยเพราะปิ่นไพรเนี่ยจะได สัญชาติไทยตามพ่อซึ่งองต้องมีการสืบพยา,ยานเพื่อออกหนังสือรับรองพิสูจน์ความเป็นบิดาเพราะว่าพ่อแม่ของปิ่นภยนัยไม่ได้จดเปลี่ยนสมรสกันเนาะซึ่งกรณีของปิ่นภัยเนี่ยจะเป็นการแก้ไขารายการทะเบียนราษฎรจากสถานะเด็กไร้สัญชาติมาเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิตจากบิดา ตามพรบรสัญชาติมาตราเจ็ค่ะซึ่งระหว่างการต่อสู้เรื่องการขอรับรองสัญชาติของปิ่นภัยเนี่ยปิ่นภัยเองก็ต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะคะโดยปิ่นภยนัยมองว่าการเรียนพยาบาลในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งต้องเป็นนักเรียนทุนแล้วก็ทํางานใช้ทุนราวสี่ถึงห้าปีหลังเรียนจบเนี่ยมันก็คือทางออกที่ไม่ต้องกู้เงินกยศในสภาวะที่แบบเรื่องการขอรับรองสัญชาติเริ่มมีความเปราะบางต่างๆทางเศรษฐกิจเนี่ยยังมีผลต่อชีวิตแล้วก็การตัดสินใจการเลือกเดิน ปิ่นภัยก็เลยพยายามทํากิจกรรมนอห้องเรียนแบบเป็นอาสาสมัครของโรงพยาบาลศรีราชสะสมงานเป็นพอร์ตเพื่อยื่นขอรับทุนแล้วก็พยายามทําผลการเรียนให้ดีเพื่อให้ได้รับทุนจากผู้บริจาคของโรงเรียนค่ะตอนที่คุยกันเนี่ยปิ่นภัยอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าปิ่นภัยเคยกังวลมากก็คือไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้รับการรับรองสัญชาติ ก็มีช่วงเวลาที่ทอแท้เมื่อถูกปฏิเสธแล้วก็ต้องรอคอยกระบวนการที่ล่าช,ช้าแต่ปิ่นภัยก็ยังมีความหวังว่าเมื่อได้บัตรประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสแล้วก็ทางเลือกในการศึกษาและการใช้ชีวิตมากขึ้นมีประโยคหนึ่งที่ปิ่นภัยบอกก็คืออยากให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเราก็คนไทยเหมือนกันแต่แค่เรายังไม่ได้สิทธิ์หนีค่ะนอกจากนอกจากกรณีน้องปิ่นภัยแล้วนี่ยายีบบไปคุยกับใครอีกบ้างไหมคะนอกจากปิ่นภัยนะคะยายีอ่ะคุณได้คุยกับโอไม่มีนามสกุล โอเนี่ยเป็นเจ้าของประเด็นแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความตระหนักรู้เรื่องสิทธิคนไร้สัญชาติค่ะถ้าเกิดเรื่องของน้องปิ่นภัยเนี่ยเป็นวัยมัธยมเรื่องของโอก็จะเป็นมุมของเด็กไร้สัญชาติที่จบมหาทยาใหแล้วอืมค่ะเรื่องของโอเนี่ยต้องเล่าย้อนให้ฟังว่าพ่อของโอเป็นชาวมอญส่วนแม่เป็นชาวเมียนมาโอพยพมาไทยตั้งแต่อย่างหนุ่มสาว โอเกิดที่บ้านที่ระนองโดยที่มีหมอตำแย,ยเป็นผู้ทาคลอดโดยที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนคนเกิดนะคะอตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเอกสารใดๆเลยจนกระทั่งหลังจากโอกเกิดแล้วเนี่ยถึงมีนโยบายขึ้นทะเบียนแรงงานนายจ้างถึงพาพ่อแม่ของโอไปดําเนินการจัดทําเอกสารประจําตัวแล้วโอ๋ก็ได้รับการยืนยันตัวตนก็คือทอรอ .38 สามสิบแปดทับหนึ่งเป็นเอกสารทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว เลขประจำตัวของโอะขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์ูย์ก็คือกลุ่มผู้ติดตามแรงงานโอไม่เคยได้รับการถ่ายบัตรประจําตัวก็มีเพียงกระดาษเอกสารเนี้ยเพื่อแสดงตัวเท่านั้นแล้วโอก็ใช้เอกสารนี้ยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าเรียนในโรงเรียนในอมูลนิธิซึ่งเป็นสําหรับลูกหลานแรงงานข้ามชาติ <c oughs> ค่ะอืมค่ะแล้วแล้วอะไรคือจุดที่ทําให้คุณโอ,โอเขาเลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการขอรับรองสัญชาติอะคะอืม โอ้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นคนเดียวในบ้านที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยนะคะก็คือตัวเองมีความฝันเลือกเดินเส้นทางการศึกษามาตลอดเลยสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะคือระหว่างทางมันก็มีความลําบากนะก็คือกู้กยศไม่ได้แต่ว่าก็ยังถือว่าที่บ้านก็ยังให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาแล้วก็พยายามส่งเสียให้เรียนแล้วก็โอ้ก็ยังได้รับทุนจากผู้บริจาค ต่างตามโอกาสต่างๆนะคะตอนที่อยู่ในโรงเรียนอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเข้ามาถึงมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยโอ๋ได้เจอกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เคธครังพิบูลอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ซึ่งอาจารย์ก็ตั้งคําถามว่าเออทำไมโอ๋ถึงไม่มีนามสกุลทําไมโอ๋มีเอกสารประจําตัวที่ไม่เหมือนคนไทยทั่วไปจากจุดตั้งต้นเนี่ยก็เลยทำให้โอ๋ได้เข้าสู่กระบ,บวนการขอรับรองสัญชาติไทยโดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากบางกรอกคลินิก คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนำโดยรองศาสตราจารย์ดรพันธิพกาญจนะติตราสายสุนทรแล้วก็อาจารย์ศิวานุชค่ะจริงๆมีเรื่องราวระหว่างทางของเอกสารโออีกนะคะมันเยอะมากมีขั้นตอนมีอุปสรรคเยอะมากสําหรับกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็เรื่องเอกสารเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนดังนั้นเนี่ยอาจจะสรุปให้สั้นได้ลําบากเนาะแต่ว่าถ้าจะตัดให้สัน้นโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบเอกสารชื่อไหนเป็นชื่อไหน ใช้เอกสารแบบไหนในการขอรับรองอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะย่อมาให้สั้นได้ว่าโอ้อธิบายว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเงื่อนไขในการขอรับรองสัญชาติไทยสําหรับบุคคลที่เป็นบุตรดรงงานข้ามชาติอย่างโอเนี่ยพอมีหลักฐานการเกิดในประเทศไทยแล้วเนี่ยซึ่งตอนแรกโอยังไม่มีนะคะโอต้องกลับไปทําใหม่อสามารถอ่านได้ฉบับเต็มได้ในสกูป๊ปอืมก็คือกรณีแรกเนี่ยก็คือ บปริญญาตรีอีกกรณีหนึ่งก็คือการทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติโดยต้องได้รับการรับรองจากองค์กรกลุมหรือกระทรวงค่ะซึ่งโอ๋เรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนาะทำกิจกรรมทั้งในและนอกมหาลัยเยอะมากทำกิจกรรมกับยูนิเซฟเป็นกระบอกเสียงให้เด็กๆไร้สัญชาติด,ด้วยตรงนี้อาจารย์เสวนุชเห็นว่าโออาจจะมีคุณสมบัติที่ตรงกับเงื่อนไขการทำคุณสมบัติให้ประเทศชาติ ก็เลยมีการยื่นเรื่องไปที่อำเภอเมืองระนองตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566ซึ่งตั้งแต่ปี2566เนี่ยยังไม่ได้มีการส่งต่อให้กรมการปกครองพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่ก็คือตอนนั้นเนี่ยดำเนินการภาคประชาชนเรียบร้อยแล้วอืแต่มันก็ไปติดอยู่ที่ระบบราชการอีกทีเนาะก็เลยมีอีกทางหนึ่งก็คือเดือนสิงหาคมปี2567ก็คือที่ผ่านมาเนี่ย ทางหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็รับรองเงื่อนไขาการทำาครง,งประโยชน์แล้วนะคะแล้วก็ส่งหนังสือต่อกรมการปกครองเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอเหมือนกันอืมค่ะแล้วเมื่อกี้หยีบอกว่าคุณโอ๋เขาก็มีประสบการณ์ที่แบบทํางานเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กๆไร้สัญชาติด้วยเออ่คุณโอเนี่ยเขาสะท้อนปัญหาอะไรออกมาบ้างคะแบบจากสิ่งที่เขาเคยเจอแล้วก็เด็กคนที่เหมือนเขาอะเคยเจออืม,อม งนี้เนี่ยโอบอกว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ยมักมีอคติกับแรงงานข้ามชาติโอมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแนวคิดชาตินิยมอ่อนๆน,นะที่ทําให้การพิสูจน์สถานนะอาจจะดูเป็นไปไม่ได้คะ่ะก็เลยทําให้การเข้าถึงสถานะบุคคลของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างยากจากที่โอเจอมาเด็กกลุ่มที่ต้องการขอรับรองสัญชาติเนี่ยมักมาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็มักจะหล่นหายไปจากระบบการศึกษา พอถึงช่วงวัยหนึ่งก็เป็นแรายงานเถื่อนถูกนายจ้างกดขี่ถูกบังคับค้าประเวณีกระบวนการขอรับรองสัญชาติเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากในขณะที่การเลี้ยงปากท้องเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเด็กได้สัญชาติและครอบครัวของเขาเนี่ยก็เลยมีแนวคิดฝังเลยว่าเออคนเราต้องใช้เงินซื้อข้าวกินบัตรประชาชนเนี่ยใช้ซื้อข้าวกินไม่ได้อซึ่งโอ๋บอกว่าการได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานหรือว่าคนรอบตัวนคนในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะ โอ้ต่อสู้มาตั้งแต่เข้ามาหาวิทยาลัยเนาะจนถึงตอนเนี้ยก็ยังรออยู่อืโอ้ก็บอกว่าตัวเองอพยายามเดินตามเส้นทางของกฎหมายนะแต่ก็เหมือนถูกผลักให้ตกเหวตลอดเลยแต่ว่าแม่ของโอ๋เนี่ยก็ให้กําลังใจว่าเออเหมือนเราเดินขึ้นบันไดมาหลายขั้นแล้วถ้าโอ๋หยุดตอนเนี้ยจะกลายเป็นว่าที่ผ่านมาสูญเปล่าโอ๋ก็แค่ยืนบนบันไดขั้นสุดท้ายนานไปหน่อยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าโอ๋จะไปต่อไม่ได้จะต้องถอยหลังกลับอืมค่ะโอ๋ก็เลยมองว่าเออมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานก็จริงแต่ว่า การขอรับรองสัญชาติหรือว่าบัตรประชาชนไทยหนึ่งใบเนี่ยมันจะเป็นใบเบิกทางสาหรับการเข้าถึงโอกาสต่างๆในอนาคตโอก็เลยอยากฝากถึงเด็กๆว่าเออถ้าเกิดยังพอมีโอกาสก็อยากให้เข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุดเขาจะทําได้เพราะว่าเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นพื้นฐานให้มนุษย์ได้เจรินได้ด้วยปัญญาส่วนผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ชี้ทางให้เด็กด้วยไม่ใช่บังคับให้เขากลายเป็นคนที่ไม่อยากจะเป็นแต่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะว่าการต่อสู้ที่ไม่เห็นปลายทางเนี่ยมันก็คล้ายเป็นการบีบบังคับว่าเออทให คนไร้สัญชาตินคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกในการสู้ต่ออแล้วก็ที่อหยีเล่ามาเราจะเห็นเลยว่าการดําเนินการเพื่อขอการรับรองสัญชาติี่ยมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากๆแล้วมันมีมีบั๊กจากระบบมีอคติจากคนที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆมันทําให้กลายเป็นว่าอันที่จริงแล้วการรับรองสัญชาติอาจจะไม่ใช่ ทางออกที่ทําให้เด็กไม่มีสถานะเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีหรือเปล่าเพราะว่าอย่างคุณโอเองก็คือโหขอมาตั้งแต่ตอนเรียนมาหาหลัยจนตอนนี้เขาจบเลยใช่ไหมคะก็คือนานมากๆเนาะเราก็เลยจะลองพาไปดูความพยายามของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหานี้คือจะเรียกว่าแก้ไขเฉพาะหน้าก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นย,ายายีก็เล่ามาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนเราก็มองว่าการศึกษาคือหนทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตเนาะ บนฐานคิดแบบนี้ก็เลยนํามาสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนสําหรับเด็กข้ามชาติหรือว่าแบบเด็กไม่มีสัญชาตินะคะที่ที่เราเคยไปลงพื้นที่มาก็จะเป็นที่มหาชัยเนาะซึ่งเราจะรู้กันว่าที่มหาชัยเนี่ยมีแรงงานพมา่าเยอะมากตรงที่เราไปนะคะก็คือเป็นศูนย์การเรียนของเด็กพมา่าที่มีอายุตั้งแต่3ามถึง15ปีซึ่งคุณสมพงศ์สาแก้วเนี่ย เขาเป็นมูลนิธิที่เข้ามาหนุนเสริมการทํางานนะคะก็บอกว่าจริงๆศูนย์การเรียนแห่งนี้ก็คือริเริ่มด้วยพระอาจารย์ที่เป็นคนพม่าเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนในชุมชนนะคะก็คือกลายเป็นว่าคนในชุมชนเนี่ยก็เลยริเริ่มกันเองเพราะว่าเด็กไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนไทยได้เนื่องจากมีข้อจํากัดว่าโรงเรียนไม่มีความพร้อมเนาะซึ่งคุณสมพงษ์ก็ให้แง่คิดว่าจริงๆแล้วการ จะสนับสนุนให้เปิดศูนย์แบบนี้คือเราต้องกระตุ้นให้คนในชุมชนเนี่ยเริ่มเองเพราะว่าเขาจะได้รู้ดีที่สุดว่าชุมชนของเขาที่แบบเป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยต้องการอะไรพ่อแม่เด็กต้องการอะไรแล้วก็ทําให้เขาสามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองได้เนาะซึ่งคุณสมพงษ์เนี่ยให้ข้อคิดหนึ่งที่เรามองว่าแบบสําคัญมากๆว่า ความยั่งยืนที่สุดในการจัดการศึกษามันคือต้องให้เขาคิดว่าถ้าถ้าไม่มีเราอ่ะเขาเขาต้องเดินเองได้เนาะแล้วก็อีกที่ที่เราไปมาก็คือที่กรณีนี้เป็นศูนย์การเรียนสําหรับสามเณรไรสัญชาติค่ะเพราะว่าเราจะรู้กันว่าตั้งแต่มีการสู้รบในพมา่าเกิดขึ้นเนาะก็มีเด็กที่หนีมาไทยหนีภัยสงครามภัยการสู้รบมาไทยกับผู้ปกครองจํานวนมากแล้วก็หลายคนเลือกที่จะบวชเนนเพื่อให้เข้าถึงการศึกษา แต่ว่าก็จะมีบักอย่างหนึ่งว่าเด็กซึ่งเป็นวัยประถมเนี่ยค่ะจะไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เนื่องจากว่าโรงเรียนพัฒปริยัติธรรมก็จะเริ่มตั้งแต่มัธยมเนาะที่เราไปเนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงศาสท,ที่เขาเพิ่งมาเปิดแบบอ่ะเรียกได้ว่าเป็นชั้นประถมสําหรับสามเณรนซึ่งสามเณรนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นสามเณรนที่ไม่มีสัญชาติด้วยก็คือเหมือนเป็นการอยู่ในสถานะที่เป็นสามเณรนด้วยอีกทั้งยังเป็นเด็กไร้สัญชาติเนาะ ก็เลยนำมาสู่การที่มีพระอาจารย์นะคะเขาก็เริ่มให้ตั้งสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการเรียน,นการสอนสำหรับสมณรน,นเพราะว่าความยากคือสมณรนเนี่ยก็ไม่สามารถเรียนรวมกับเด็กทั่วไปได้เนาะเลยเราก็เลยได้เห็นว่าจริงๆเราก็เห็นความพยายามของภาคประชาสังคมมาเยอะมากเหมือนกันในการทําให้เด็กไม่มีสัญชาติเนี่ยเข้าถึงการศึกษาแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่ยั่งยืนกว่าก็น่าจะเป็นการขยับของรัฐบาลที่มากกว่านี้ซึ่ง ที่เราเล่ามาทั้งหมดทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกที่อาหยีเล่าถึงข้อกฎหมายส่วนที่สัญญาหรือว่านโยบายต่างๆที่มันดูเหมือนจะแบบโอบรับเด็กข้ามชาติแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่มากเนาะเราท่ามกลางช่วงเวลาที่กระแสะความเกลียดชังต่อคนข้ามชาติมันเริ่มจะมากขึ้นเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะคลิปไวรัลอันนั้นด้วยหรือเปล่าเราก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดจากพี่สมพงษ์ จากองค์กร L P N ซึ่งเราค่อนข้างเห็นด้วยมากๆนะคะคือ,อ,อพี่สมพงษ์เนี่ยเขากล่าวไว้ว่าในวันนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมวัยชราแล้วเราจะมามัวผักใสแรงงานเพื่อนบ้านให้กลับไปก็คงไม่ถูกแล้วเพราะว่าถ้าพูดถึงในแง่แรงงานนะคะเด็กกลุ่มนี้ก็จะโตไปเป็นแรงงานที่มีคุณภาพถ้าเขามีโอกาสได้ทำงานเนาะเพราะว่า เขาพูดอ่านเขียนได้ถ้าเขาอยู่ในระบบการศึกษาเขาก็จะพูดไทยได้เข้าใจภาษาอังกฤษแล้วก็เขาสามารถพูดภาษาพม่าได้ด้วยซึ่งมันก็จะให้ง่ายต่อการบริหารจัดการซึ่งอันที่จริงเนี่ยการให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติเนี่ยค่ะไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะว่ามันคือการสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับผู้ประกอบการโดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรแม้แต่น้อยเลยคือ คุณสมพงษ์เล่วว่าบางทีที่เขาไปลงพื้นที่โลงงานเนี่ยเขาเจอเด็กที่เคยมาเรียนที่ศูนย์การเรียนของเขาเขาก็จะมาแบบทักทายบอกว่าตอนนี้หนูเป็นล่ามนะเป็นผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเออเขาบอกว่าพอเห็นภาพแบบนี้ก็แบบตื้นตันใจว่าเออการให้การศึกษาแก่เด็กเราเนี่ยมันทําให้เขาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพจริงๆคือพี่สมพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆรัฐบาลไทยรวมถึงคนในสังคมไทยอ่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดที่มีต่อคนข้ามชาตินะคะว่าคือเราอย่ามองเขาแค่ แขนขาร่างกายที่จะมาช่วยทํางานนะคะแต่ว่าเราต้องมองที่สติปัญญาของเขาด้วยเพราะว่าเขาก็มีศักยภาพที่จะร่วมพัฒนาประเทศของเราได้เหมือนกันเราก็เลยมองว่ารัฐบาลไทยนะคะควรส่งเสริมแล้วก็สร้างโอกาสให้เขาอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ก,ก็อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าพมา่าตอนนี้ก็สถานการณ์ยังไม่น่าจะถึงจุดที่เรียกได้ว่าสงบสุขในเร็วๆนี้เนะเาะล้วก็อยากชวนให้ทุกท่านลองคิดอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะ คุณผู้ฟังนะคะสามารถอ่านบทความฉบับเต็มที่เราหยิบมาเล่าวันนี้ได้ทางเว็บไซต์ d ีวันโอวันและสามารถฟังรายการวันโอวันอินโฟกัสได้ทุกช่องทางของ d ีวันโอวันดอทค่ะสำหรับวันนี้กุ้งและยาหยีค่ะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ